สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับเตรียมตัวออกบูธอันนี้ซื้อของบางส่วนที่ขาดนะครับนี่เตรียมวัตถุดิบกันครับดูความหอยอันนี้ตูนลวกหอยแบบว่าเด้งดึงดีมากครับตีนเปื่อยแล้วครับปลาเล็กกับใหญ่เลยครับเตรียมของเครื่องตำปลาเครื่องตำปลาต่างๆครับของทะเลเราอัดแน่นนะครับอัดแน่นไปอัดไปเลยน้ำแข็งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอันหมูสะเต๊ะใส่นี่อีก2ลังทุกคนทันแล้วครับของเคืองครับออกบูธของเราของทะลุทะเลอัดน้ำแข็งปึ๊บๆเรียบร้อยไปครับผมแปมน้ำอาบท่าก่อนทุกคนมาแล้วตั้งเวทีโอ้แดดร้อนมากมายครับทุกคนเที่ยวหมอลำต้องทำยังไงครับว่าเที่ยวหมอลำนี่แดดร้อนมากครับเขาปล่อยไฟ5 โมงเย็นทุกคนสุดยอดเป็นความร้อนคนของก็มาตั้งลงตั้งร้านทั้งแพลวอยู่ในรถทั้งแพลวร้อนมากตัวก็ยังตั้งร้านไม่ค่อยเสร็จหรอกครับเพราะว่ารอให้มันนี่ก่อนเราจะมาตั้งร้านกันทุกคนของกินหลายๆว่ะเยอะแยะของกินทุกคนแต่ว่าร้อนมากแล้วก็ข้าวย่างนิดนึงพามาเดินดูเดี๋ยวจัดร้านแล้วอะไรเสร็จก็ไม่มีเวลาเดินแล้วทุกคนนี่ฮะโยริมก็จะเป็นพวกกระทงพวกงานใหญ่ทุกคนแดดร้อนไม่เป็นไรครับขอแค่อย่าฝนตกก็พอชั่วโมงนี้ร้านส้มตำก็หลายร้านก๋วยเตี๋ยวชงลูกชิ้นไส้กรอกไส้กรอกมีหมดครับนี่ฮะมีปล่อยนกปล่อยปลามีเมิร์ดสวยสวยทุกคนดูตรงนี้เย็นนี่แหละครับตรงที่จะใช้ลอยกระทงกันครับกระทงลงทางกระทางลงทงโอ้โหน้ำไม่ลึกนะเนี่ยบรรยากาศครับน้ำผมน้ำปั่นน้ำอ้อยป้าไปนั่งริมน้ำกันนั่งรอใครจ๊ะนั่งรอใครจ๊ะนั่งรอคู่รอกระทงเหรอจ๊ะเก็บแข็งด้วยนะเหรอนั่งหลบแดดกันทุกคนร้อนแหงเนาะทีหลังเนาะมาครับตั้งร้านเสร็จแล้วนี่เลน3นี่เลน2ปึ๊บให้ยายเลน3ดีกว่านี่ฮะเมนูออกตลาดของเราครับพอตลาดนัดเครื่องแน่นแบบจุกๆๆๆครับผมปีตีนไก่มีตำป่งตำป่าครับพื้นที่น้อยฮะวางแบบว่าอันนี้ฮะหอยสดๆของเราปูจุ้งแซลมอนครับผมตั้งร้านแล้วน้องแพลวบรรยากาศมาแล้วครับผมจัดร้านเสร็จมาเลยครับบรรยากาศพี่ลองว่าเป็นเสียบไม้ใหญ่ดูพี่เสียบไม่ได้ดูบ้านล่าเสียบไม้ใหญ่ใช่ไหมครับรีบครับวันนี้พ่อค้าใจดีตีนยังฝั่งเนี้ยโอ้ my godอย่าตกเด้อฝนอย่าตกเด้อน้องแพลวไปปอกตะไคร้ตอนนี้ยังมืดอยู่ตึง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 น้องแพลวบรรยากาศของเราปุ๊บ
ทุกคนเลยทุกคนนี่มีกระเพาะปลาด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาค้ารอครับผมลูกค้ารอครับทุกคนโอ้คนเยอะมากครับคนเยอะมากเยอะมากครับสี่ทุ่มของหมดแล้วครับผมบอกว่าคนเป็นแสนคนครับวันนี้ชื่อว่าโอ้ยแพลวโอ้ไม่รู้จะไปยังเป็นแสนคนจริงๆค่ะแบบโอ้แบบตีหนึ่งครับตีหนึ่งครึ่งฮะบรรยากาศนะครับตีหนึ่งครึ่งครับตอนนี้นี่เป็นเวลาตีสองครึ่งกับตีสามครับทุกคนมาครับมาเก็บครับเขามาทำความสะอาดกันมาครับทุกคนหลังจากงานแล้วก็หยุดหนึ่งวันแล้วก็จะหาของแซ่บๆกินนะฮะรอครับเป็นไงครับน้องแพลวร่างกายเป็นไงครับตอนนี้สวัสดีครับทุกคนน้องแพรจ้ะน้องแพรไม่ออกสื่อนะเดือดมากเลยนี่ตื่นวันนี้ลูกค้าทักมาหาเยอะมากไม่ไหวไม่เหนื่อยคุยไม่ได้ลูกค้าร่างแต่ทุกคนร่างแต่เหมือนกันหมดกับแอลนั่นอีกรอบมีร่างแตกแล้วทีละก็ถึงอ่ะเพื่อนเขาจะมาลูกค้าก็จะมาสี่ห้าคนข้อถามไม่ไหวจริงครับแกลูกค้าเสาร์ที่เยอะนะThank you.
บอกเออมีงานถ้า3วันเป็นไงแต่มันก็ดีครับขายดีมันดีมันชื่นใจเราถ้าไม่มีเวลากินน้ำเลยอะใช่แบบพอแห้งแล้วแบบทำไม่ไหวแล้วเองที่ตัวอืมเพื่อนๆซื้อน้ำให้กินหน่อยดื่มนิดนึงก็มีแห้งรู้ความมาต่อเนื่องกันมันง่ายต่อเนื่องเลยอะไม่ใช่ว่าเหม็นมาต่อเนื่องอะถูกคุมเนี่ยคุมเก่าออกคุมใหม่มาออกเข้าออกเข้าแบบแค่ขาที่ร้านเนี่ยนะเนี้ยที่ร้านเราลูกมือแหละเนาะสองคนสองคนจะไหวไหมเพราะฉะนั้นเขาเข้าลูกเนาะคนล้างจานเนาะชิมแล้วไม่รู้ได้ชิมไงเหมือนเราร้านเปิดวันแรกอะแต่อันนี้ก็เหมือนแบบแต่ว่าร้านเปิดแรกเราไปมันไม่อยู่ตัวมันเราเรื่อยๆใช่ปะอันนี้คือแบบว่ามาแบบติ่งๆอะไรเงี้ยตื่นมาประมาณ9โมงแล้วก็ไปเอาของใช่ไหมไปขึ้นเต้นกันมาใช่ไหมเสร็จก็กินข้าวไปก็กลับมานอนกันต่อฝนตกฝนหนักมากเลยนะโชคดีว่าเคยฝนได้ตกแต่นิดเดียววิดีโอนิดนึงมันก็เป็นรูปนิดเดียวเองเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกินนะครับ